คุณคิดใช่ไหมว่าความเชื่อและความงมงายมันเป็นเรื่องไม่จริงถ้าผมบอกว่ามันมีอยู่จริงแล้ววนเวียนอยู่รอบตัวเราคุณจะเชื่อผมไหมพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระคาถาคุ้มภัยหลวงพ่อแช่มวัดฉลองท่านใช้ภาวนาการปืนไฟในการปราบอ้างยี่แต่ห้ามผิดศีลข้อลักทรัพย์และสุราเมรัยพระคาถาคุ้มภัยของหลวงพ่อแช่มวัดฉลองภูเก็ตพระยะมาปันนะสัตตานังพระยะหาเปตินายะโกสัพเพอติกันนังภัคควันตังนะมาหิหังพระคาถานี้เป็นพระคาถาที่หลวงพ่อแช่มท่านใช้ภาวนาตลอดและพระคาถาที่มีทั้งเมตตามหานิยมแค้วคาดปลอดภัยและคงกระพันชาตรีในคาถาเดียวมีกฎว่าผู้สวดต้องห้ามผิดศีลข้อลักทรัพย์และสุราเมรัยพระคาถานี้หลวงพ่อแช่มท่านใช้ภาวนาการปืนในการปราบอ้างยี่มาแล้วท่านได้ถ่ายทอดให้เสด็จในกรมพยาดำรงราชานุภาพพระครูวิสุทธิวงศ์สาจารย์ยานมุนีแชมเกิดเมื่อปีกุลปีพุทธศักราช2370ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับนามของโยมบิดามารดาของท่านเมื่อเจริญวัยขึ้นโยมบิดามารดาให้ท่านมาอยู่ที่วัดฉลองตำบลฉลองโดยฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพ่อท่านเฒ่าจ้าวาดวัดฉลองในเวลานั้นหลวงพ่อแช่มได้บรรพชาเป็นสมณีและอุปสมบทเป็นพระภิกษุศึกษาเล่าเรียนด้านวิปัสสนาธุระอยู่ในวัดฉลองมาตลอดจนมีความเชี่ยวชาญหลวงพ่อแช่มเป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งจึงเป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของชาวบ้านโดยทั่วไปต่อมาในปีพุทธศักราช2393ท่านพ่อเฒ่ามรณภาพหลวงพ่อแช่มได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดฉลองสืบมาในปีพุทธศักราช2419เกิดจราจนขึ้นเมืองภูเก็ตจากฝีมือของกลุ่มอั้งยี่กรรมกรขุดแร่ดีบุกชาวจีนชาวบ้านฉลองที่เคยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแช่มได้ชักชวนให้หลวงพ่อแช่มหนีภัยพวกอังยี่ไปซ่อนตัวอยู่ที่อื่นแต่หลวงพ่อแช่มไม่ยอมทิ้งวัดหนีไปไหนลูกศิษย์ของหลวงพ่อแช่มจึงตัดสินใจรวมกลุ่มกันสู้เพื่อปกป้องหลวงพ่อแช่มและขอผ้าปฏิเจตจากท่านเพื่อสร้างขวัญกำลังใจซึ่งท่านได้อนุโลมตามที่บรรดาลูกศิษย์ขอร้องลูกศิษย์ชาวบ้านฉลองกลุ่มนี้ต่อมาลบพวกอังยี่ชนะทำให้คนหนีภัยอั้งยี่กลับเข้ามารวมกลุ่มกันสู่พวกจีนอั้งยี่มากขึ้นและอาศัยผ้าปะเจียดที่หลวงพ่อแช่มทำขึ้นเป็นเครื่องปลุกใจสำคัญจนกระทั่งสามารถไล่พวกจีนอั้งยี่ไม่ให้เข้ามาปล้นหมู่บ้านฉลองได้อีก
ในปีต่อมาหรือปีพุทธศักราช2420เมื่อทางการปราบปรามจีนอั้งยี่ภูเก็ตจนราบคาบแล้วคณะกรรมการเมืองภูเก็ตได้ยกความดีความชอบส่วนหนึ่งในการปราบอั้งยี่ครั้งนี้ให้แก่หลวงพ่อแช่มและในเวลานั้นตำแหน่งพระครูสังฆปาโมกเมืองภูเก็ตยังว่างอยู่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งให้หลวงพ่อแช่มเป็นพระครูสังฆปาโมกเมืองภูเก็ตสมณศักดิ์ที่พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนีและพระราชทานนามวัดฉลองใหม่ว่าวัดชัยธารามอันหนึ่งจากเหตุการณ์จราจรอั้งยี่ดังกล่าวทำให้ชาวเมืองภูเก็ตเชื่อว่าที่ชาวบ้านลบชนะพวกจีนเพราะท่านพระครูวัดฉลองมีอิทธิฤทธิ์ในทางวิทยาคมจึงนับถือท่านว่าเป็นเกจิสำคัญคนหนึ่งมานับตั้งแต่นั้นหลวงพ่อแช่มถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอาพาธเป็นอุจจาระธาตุพิการเมื่อวันที่18เมษายนปีพุทธศักราช2451ได้มีการส่งหีบเพลิงไปพระราชทานศพที่ภูเก็ตพร้อมเงิน100เฟื้องผ้าขาว2พับเพื่อใช้ในการพระราชทานศพตามธรรมเนียมเมื่อวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2452ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่